เทศบาลน,นครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดค่ะที่บอกกำจัดขยะเขตเทศบาลน,นครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองประลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาพิบาลให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดโรงไฟฟ้าราชบุรีจำนวน30คนที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพื่อให้คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานต้นแบบในด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าขยะพลาสติกเป็นน้ำมันการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลนครแม่สอดเป็นหน่วยงานที่จะสามารถนำมาพัฒนาและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป